พลิกชีวิตคู่รักจากคนธรรมดาสู่เศรษฐี41ล้านเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาปินไวั60ปีและเคไวั59ปีคือคู่รักที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายได้กลายเป็นคู่รักที่โชคดีที่สุดเมื่อได้กลายเป็นปมหาเศรษฐีที่มีเงินในบัญชีถึง41ล้านบาท โดยย้อนกลับไปเมื่อปี2560บินเดยซื้อลอตเตอรี่ชุดหนึ่งมาโดยไม่ได้คดาดหวังว่าจะได้รับรางวัลใหญ่ๆแต่อย่างใดซึ่งช่วงวันที่มีการประกาศผลรางวัลบินกล่าววา่าเขาได้เห็นอีเมลแจ้งข่าวจากกล้องสลากแล้วแต่เนึกว,ว่าเป็นเมลสแปมจึงไม่ได้สนใจอะไรกระทั่งผ่านไป16วันเขาจึงกลับมาเช็คดูอีกทีแล้วพบว่าเขานั้นถูกรางวัลแจ็คพอตใหญ่ซึ่งคิดเป็นเงิน1ล้านปอนด์หรือ41ล้านบาทซึ่งบินและครอบครัวก็ดีใจจนถึงขนาดที่ว่าคืนนั้นเขาน้อน,อนไม่ลับเเยยทีดีดว และหลังจากที่ได้กลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนปัจจุบันเขาก็ได้นําเงินส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือสังคมชันการร่วมมือกับร่องกเอ็ดซึ่งเป็นแรงงานการกุศลในท้องถิน่นทําอาหารจากใจแก,ก่คนจนจัดและผู้ยากไร้หลายร้อยคนทั่วเมืองโคเวนทรีและมีแผนที่จะใช้เงินรางวัลซื้อบ้านหลังที่สองในบ้านเกิดของเคสรวมไปถึงแบงเงินช่วยเหลือลานชายที่เคยประสบอุบัติเหตุจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว